สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ iGame Channel ข่าวบอลอัปเดตวันนี้ขอเสนอเชลซีถึงกับซื้อเคิร์ตซูมาพาเขาพักยาวถึง6เดือนเชลซีสโมสรชื่อดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับข่าวร้ายเมื่อเคิร์ตซูมาประการหลังจอมแกร่งประจำทีมจะต้องพักรักษาตัวยาวถึง6เดือนจากอาการบาดเจ็บเป็นหลังหัวเข่าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแข้งวัย21ปีได้รับบาดเจ็บหนักจนถูกหามออกจากสนามในเกมที่เชลซีเปิดบ้านเสมอแมนยูไนเต็ด1-1เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่ากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าและจะต้องใช้เวลาพักฟื้นถึง6เดือนด้วยกันในขณะที่เจ้าตัวก็ออกมาทวีตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าผลการสแกนในวันนี้แสดงให้เห็นว่าผมได้รับบาดเจ็บในบริเวณเอ็นหลังหัวเข่าเราจะต้องมีการผ่าตัดในสัปดาห์นี้และผมจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งขอบคุณทุกๆคนสำหรับข้อความที่ให้กำลังใจถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ในมือของท่านแล้ว